จะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานสถิติแห่งชาติแล้วก็สำนักงานเศรษฐกิจและสังคมซึ่งตั้งมาแล้วตอนนี้เป็นแผนพัฒนาก็11ละแล้วเราจะมาชำแหละแผนพัฒนาเนี่ยในวันหลังแต่ตอนนี้เราจะคุยข้อมูลพื้นฐานก่อนซึ่งข้อมูลพื้นฐานเนี่ยนำไปสู่การวิเคราะห์รากฐานเศรษฐกิจนำไปสู่ข้อสรุปนะแล้วก็กระทั่งวิเคราะห์ทางการเมืองและสังคมไปด้วยนะเพราะนั้นเราก็ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ของการทำรัฐประหารถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ของการที่มีกฎอัยการศึกแต่เราต้องไม่หยุดยั้งในการที่จะมีความรู้นะมีความรู้มีข้อมูลเพราะเริ่มต้นจากข้อมูลดังที่เราเคยพูดกันว่าจากข้อมูลอินฟอร์เมชันเปลี่ยนมาเป็นความรู้เป็น knowledge ถ้าคุณไม่ทำให้ข้อมูลออกมาเป็นความรู้ข้อมูลมันก็คือข้อมูลมันก็จะเป็นกองกระดาษนะเหมือนที่เราอ่านข่าวแล้วหนังสือพิมพ์เราก็โยนทิ้งโยนทิ้งนั่นคือข้อมูลซึ่งบางครั้งมันจะกลายเป็นขยะไปเลยแต่เราต้องมีหน้าที่ทำข้อมูลอันนั้นให้มาเป็นความรู้ให้ได้และจากความรู้ก็จะต้องสร้างผลึกแห่งปัญญานั่นก็คือว่าด้วยเรื่องราวของประเทศไทยนะไม่ว่าจะเป็นปัญหาในอดีตที่เป็นบทเรียนในปัจจุบันพัฒนาการเศรษฐกิจการเมืองและสังคมและบทเรียนและนำไปสู่ข้อสรุปว่าเราต้องเปลี่ยนเป็นแบบไหนและเปลี่ยนอย่างไรนะเมื่อกี้เราได้พูดถึงภาพทั่วไปของความยากจนความเหลื่อมล้ำนะแล้วการที่ไม่สมดุลกับแรงงานคือแรงงานจำนวนมากในภาคเกษตรแต่สร้างมูลค่าได้นิดเดียวคน30กว่าล้านคนนะแล้วสร้างประมาณเกือบ40ล้านสร้าง GDP ได้ 8% นะในขณะที่คนเรียกว่าในมันตรงกันข้ามกันน่ะคนในภาคการผลิตจริงๆนะคะถ้าไม่นับภาคอื่นๆนะภาคการผลิตจริงๆเนี่ยประมาณ6ล้านหรือ7ล้านเท่านั้นเองแต่ว่าสร้างมูลค่านะสร้างมูลค่าออกมาเนี่ยร่วม 40% คือมันกลับกันเลยมันกลับกันเลยทีนี้วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของเกษตรกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวนานะเราก็จะมาดูกันว่าการถือครองนะการถือครองที่ดินในการเกษตรก็คือเกษตรกรนั้นน่ะมีส่วนใหญ่ทำอะไรบ้างเช่นชาวนาชาวไร่ชาวสวนผลไม้นะทำปศุสัตว์แต่ว่าเราก็คงจะเน้นปัญหาชาวนาเป็นส่วนใหญ่รายงานที่เราจะมาพูดเนี่ยเป็นรายงานของที่มีข้อมูลมาจากข้อมูลสำนักการเกษตรของสำนักงานสถิติแห่งชาตินะคะซึ่งได้มีการรวบรวมให้รัฐมนตรีดูเหมือนมีรัฐมนตรีท่านหนึ่งได้มีการนำเสนอทีนี้จันทิดาค้นเข้าไปแล้วดูแล้วว่าข้อมูลตัวนี้ก็เป็นข้อสรุปซึ่งยังไม่ล้าสมัยเสียทีเดียวเพราะว่ารวบรวมปี56นั้นก็เรียกว่าก็ทำได้ดีแล้วนะน่าจะเรียกว่าเป็นระบบที่ล่าสุดก็นำเสนอกับพี่น้องประชาชนนะนี่ไม่ใช่ข้อมูลที่เรามั่วกันเองนะเป็นข้อมูลมาตรฐานแต่ว่าข้อมูลเนี่ยถ้าเราไม่เอาวิเคราะห์มันก็นอนอยู่ตรงนั้นแหละไม่มีใครไปดูมันก็นอนอยู่ตรงนั้นสำนักงานสถิติแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์เนี่ยทำมาตั้งเท่าไหร่ละถามว่าแล้วทำไมความเดือดร้อนในประเทศยังมีอยู่ทำไมยังปล่อยให้ช่องว่างระหว่างคนจนคนรวยมากมายขนาดนี้นะมันก็มีเหตุผลของมันตอนนี้เราก็มาวิเคราะห์เกษตรกรเอาสไลด์ที่หนึ่งนะคะผู้ถือครองและเนื้อที่ถือครองทำการเกษตรหลายภาคนะคะผู้ถือครองทั้งสิ้นเนี่ยคือไม่ใช่ว่าประชาชนทั้ง
ทั้งประเทศเนี่ยมีที่ดินแต่ปรากฏว่าผู้ถือครองทั้งสิ้นเนี่ยคิดเป็น1ใน4 25.9 ของครัวเรือนทั้งประเทศนะคะของครัวเรือนทั้งประเทศเพราะนั้นผู้ถือครองทำการเกษตรในรวมแล้วทั่วราชอาณาจักรเนี่ย 5.9 ล้านรายถ้าดูตามตารางนะคะ 5.9 ล้านรายมีเนื้อที่ถือครองจำนวน 114.6 ล้านไร่นะ 114.6 ล้านไร่ปัจจุบันนี้เฉลี่ยพูดตรงๆไม่ได้ทำอะไรเราเอา 114.6 ล้านนะคะมาหารด้วย 5.9 ล้านก็ได้ 19.4 หมายความว่าผู้ถือครองเนี่ยถือครองเฉลี่ย 19.4 ไร่ต่อครัวเรือนนะคะทีนี้ภาคกลางก็ถ้าคิดเป็นตัวเลขก็จำนวน 0.8 ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คิดเป็น 14.3%นะ 14.3 เรียกว่ามีผู้ถือครองเนี่ยน้อยที่สุดนะแต่ว่ามีสัดส่วนเนื้อที่ถือครองโดยเฉลี่ยเนี่ยมากที่สุดพูดตรงๆว่ามีคนรวยมากสักหน่อยนะคะผู้ถือครองเนี่ยมี 0.8 ล้านรายแล้วก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 14.3 แต่เฉลี่ยเนื้อที่ถือครอง 22.7 ไร่นะคะ 22.7 ไร่ภาคเหนือผู้ถือครอง 1.3 ล้านนะคะคิดเป็น 22% เนื้อที่ถือครองก็ 23.7% เป็นจำนวนก็ 27.2 ล้านไร่นะเฉลี่ย 20.9ที่ที่มากที่สุดที่มีการถือครองแต่เราค่อยดูอีกทีว่าถือครองมากที่สุดแล้วมันควรจะรวยที่สุดมันไม่ใช่ตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจำนวนผู้ถือครอง 2.8 ล้านรายคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 46.5% มีเนื้อที่ถือครอง 53.5 ล้านไร่แต่ว่าเปอร์เซ็นต์เป็น 46.7% ก็เรียกว่าเกือบครึ่งหนึ่งของเนื้อที่การถือครองการเกษตรทั้งหมดมันก็น่าจะรวยสินะแต่ว่าค่าเฉลี่ยก็ 19.5 ต่อไร่ไอ้โทษ 19.5 ต่อรายนะคะส่วนภาคใต้ก็มีผู้ถือครอง1ล้านราย1ล้านรายแล้วก็เนื้อที่ถือครอง 14.7 ล้านไร่ก็เฉลี่ย 14.5 เพราะนั้นตัวเลขนี้บอกอะไรกับเรานะคะก็ข้อที่หนึ่งก็บอกว่าผู้ถือครองการเกษตรทั้งหมด 5.9 ล้านรายนะคะเนื้อที่ถือครองทั้งหมด 114.6 ล้านไร่แล้วก็ค่าเฉลี่ยก็ 19.4 ไร่ต่อรายนะแต่ว่าถามว่าคนทั้งประเทศหรือเปล่าไม่ใช่เพราะนี่มันเป็น5.9 ล้านรายเท่านั้นนะคะก็ถือว่าเป็น 25.9% ของครัวเรือนทั้งประเทศนะทีนี้สไลด์ที่2นะคะสไลด์ที่2ก็คล้ายๆกันนะก็มีค่าเฉลี่ยแล้วก็มีจำนวนผู้ถือครองและเนื้อที่ผู้ถือครองแต่ว่าทำให้เห็นเป็นตารางนะคะทำให้เห็นเป็นตารางแต่มีข้อแตกต่างก็คือว่าจาก2536มาถึง2556นะเนื้อที่ถือครองน้อยไปนิดนึงนะแต่จำนวนคนผู้ถือครองมากขึ้นสักหน่อยนึงเพราะนั้นอัตราส่วนเฉลี่ยของจำนวนไร่ต่อคนก็ลดลงแต่ว่าตัวเลขต้องพูดว่าไม่มีนัยยะสำคัญสักเท่าไหร่แปลว่า2536มาถึง2556ผ่านมา20ปีนะไม่ได้มีผู้ถือครองก็ยังใกล้เคียงกับคนเดิมซึ่งอาจจะเปลี่ยนมือหรือเปล่านะคะถัดมาเป็นสไลด์ที่4เลยค่ะสไลด์ที่4
ข้อแรกที่4นี่เราจะเห็นว่านะตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยผู้ถือครองทำการเกษตรเนี่ยนะคะมากที่สุด 2.8 ล้านราย